สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกันอีกแล้วกับข่าวอัปเดตนะครับข่าวเร็ววันนี้เป็นเรื่องของทีมชาติไทยนะครับที่ AFF Suzuki ครับได้ประกาศผลโหวตทีมยอดเยี่ยมตลอดการจากแฟนบอลออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับปรากฏว่าทีมชาติไทยติดเข้ามาเยอะที่สุดถึง4รายนะครับและครบทุกตำแหน่งผลโหวตครั้งนี้นะครับมาจากแฟนบอลทั้งหมดภายใต้กิจกรรม The Best 11 All Star หรือว่า11ผู้เล่นที่ดีที่สุดในการแข่งขันผลโหวต The Best 11 All Star ในประวัติศาสตร์รายการฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนภายใต้ระบบทีม 4-3-3 ซึ่งทีมชาติไทยเป็นทีมที่มีผู้เล่นติดเข้ามาเยอะที่สุดถึง4รายนำโดยมุ้ยธีรสินแดงดาที่ตอนนี้เล่นกับ BG ปทุมยูไนเต็ดในไทยลีกคนที่2นะครับก็เป็นใครเป็นไม่ได้ครับก็เป็นเจชนาธิปสงกระสินที่ตอนนี้เล่นกับคอนซาโดเลซัปโปโรสโมสรจากเจลีกประเทศญี่ปุ่นนะครับคนที่3นะครับก็เป็นอุ้มธีรธรบุญมาทันที่ตอนนี้เล่นกับโยโกฮาม่าเอฟมารินอสในเจลีกประเทศญี่ปุ่นนะครับที่ตอนนี้กำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงเลยทีเดียวส่วนคนสุดท้ายคนที่4นะครับก็เป็นตองกวินธรรมศักดิ์จานันที่ตอนนี้เล่นกับ OS ลูเวนซึ่งธีรศิลป์เองก็ติดเข้ามาในฐานะกองหน้านะครับส่วนชนาธิปเองก็ติดเข้ามาในฐานะผู้เล่นในตำแหน่งกองกลางนะครับส่วนธีรธรครับก็ติดเข้ามาในผู้เล่นในตำแหน่งแบ็คซ้ายและผู้รักษาประตูก็เป็นกวินธรรมศักดิ์จานันก็เป็นอะไรที่ดีนะครับที่มีทีมชาติไทยติดถึง4คนสำหรับทีมชาติไทยเองนะครับภายใต้การคุมทัพของมาโน่โพกกิ้งเตรียมลุยศึก AFF Suzuki Cup 2020ระหว่างวันที่5ธันวาคมถึงวันที่1มกราคมในปี2565โดยช้างศึกนะครับอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับเมียนมาฟิลิปปินส์สิงคโปร์และติมอร์เลสเตซึ่งจะเริ่มแข่งขันกันในวันที่5ธันวาคมนี้นะครับก็ต้องรอติดตามกันส่วนอีกเรื่องนึงนะครับที่เอสได้เอามาให้ชมกันก็ถือเป็นข่าวดีของวันนี้กันเลยทีเดียวนะครับเมื่อนิโคลัสมักเคนสันแบ็คขวาจอมบุกจากสโมสรโอเดนเช่ BK ตอบรับยืนยันที่จะเข้าร่วมกับทีมชาติไทยในศึก AFF Suzuki Cup 2020นี้เลยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวเปิดเผยว่าจะขอเข้าร่วมกับทีมชาติไทยในรายการ U23 ชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายที่ประเทศอุซเบกิสถานแต่คราวนี้นะครับมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยได้จากการดึงตัวเข้าสู่ทีมชาติไทยชุดใหญ่ล่าแชมป์ AFF Suzuki Cup ทันทีที่สำคัญนิโคลัสมักเคสันได้รับอนุมัติจากสโมสรเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้เดินทางเข้าสู่แคมป์ทีมชาติไทยปลายเดือนนี้ที่ประเทศสิงคโปร์ซึ่งนิโคลัสมิเคลสันเองเป็นแบ็คขวาจอมบุกวัย22ปีนะครับเจ้าของส่วนสูง185ซมเขาเล่นได้ทั้งแบ็คขวาปีกขวาและก็แบ็คซ้ายซึ่งปัจจุบันเป็นกำลังหลักสำคัญทางฝั่งขวาให้กับสโมสรโอเดนเช่ BKในศึกเดนมาร์กซูเปอร์ลีกลีกสูงสุดของเดนมาร์กนิโคลัสมิเคลสันเองมีดีกรีเป็นถึงทีมชาตินอร์เวย์ชุดเยาวชนทุกชุดนะครับนับตั้งแต่ชุดอายุรุ่นไม่เกิน16ปี17ปี18ปี19ปี20ปีและก็21ปีนะครับและตอนนี้แฟนบอลไทยกำลังใจได้เห็นเขาลงเล่นในสนามในสีเสื้อของทีมชาติไทยชุดใหญ่ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ทีมชาติไทยชุดนี้มีผู้เล่นจากต่างประเทศเข้ามาเสริมกันค่อนข้างเยอะนะครับอาจจะเป็นผลดีและทำให้ทีมชาติไทยอัปเกรดขึ้นไปอีกแบบก็ได้นะใครจะไปรู้ก็ต้องรอดูกันต่อไปครับรูปเกมจะออกมาเป็นยังไงแอดก็อยากดูจะขาดเลยครับเพราะว่ามันน่าดูจริงๆครับคือทีมชาติไทยชุดนี้น่าดูมากๆก็รอชมกันครับและสำหรับข่าวอัปเดตวันนี้แอดก็มีเพียงเท่านี้นะครับหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจแอดด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับข่าวเบรดคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ